กัญชิกทายิกาวิมานว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ถวายน้ำข้าวปรุงผสมผลพุทราอบพระมหาโมคคัลลานะเถระถามเทพธิดาองค์หนึ่งว่า719เทพธิดาเธอมีผิวพรรณงามยิ่งนักเปล่งรัศมีสว่างสวัยไปทั่วทิศอยู่ดุจดาวประกายพลึก720ถึง721เพราะบุญอะไรเธอจึงมีผิวพรรณเช่นนี้และมีรัศมีกายสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศอย่างนี้722เทพธิดานั้นดีใจที่พระมหาโมคคัลลานะเถระถามจึงตอบปัญหาผลกรรมไปตามที่พระเถระถามว่า723ดิฉันเมื่ออยู่ในเมืองอัฏฐกวินทะได้ถวายน้ำข้าวปรุงรสผลพุทราอบด้วยน้ำมันแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงเผ่าพันธุ์แห่งพระอาทิตย์724มีจิตเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคผู้ปฏิบัติตรงได้ถวายน้ำข้าวผสมด้วยดีปรีกระเทียมและรากผักชี725การที่นารีผู้มีเรือนร่างงามทุกส่วนสัตว์สามีมองไม่เบื่อได้ครองความเป็นอัครมเหสีของพระเจ้าจักรพรรดินั้นยังไม่เทียบเท่าเสี้ยวที่16แห่งการถวายน้ำข้าวครั้งเดียว726ทองคำร้อยแท่งม้าร้อยตัวราชรถเทียมม้าอัสดรร้อยคันหญิงสาวประดับต่างหูแก้วมณีแสนนางก็ยังมีค่าไม่ถึงเสี้ยวที่16แห่งทานคือการถวายน้ำข้าวครั้งเดียว727ช้างมาตังคะร้อยเชือกเกิดในป่าหิมพานต์มีงางอนงามทรงพลังมากมีสายคล้องคอทองคำตกแต่งด้วยเครื่องลาดและเครื่องประดับที่วิจิตรบรรจงด้วยทองคำก็ยังมีค่าไม่ถึงเสี้ยวที่16ของการถวายน้ำข้าวครั้งเดียว728การที่พระเจ้าจักรพรรดิได้ครอบครองทวีปทั้ง4ในโลกนี้นั้นก็ยังมีค่าไม่ถึงเสี้ยวที่16แห่งการถวายน้ำข้าวครั้งเดียวนั้นกัญชิกทายิกาวิมานที่5จบ